ัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมแล้ววันนี้ก็ได้ไปเยี่ยมพี่สาวนะครับก็พอดีตอนแรกเยี่ยมจนหมดเวลานะครับพอดีคุณหมอขึ้นมาตรวจเตียงข้างก็เลยเล่าอาการนะครับอาการพี่สาวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ คุณหมอก็จะอธิบายได้ดีกว่านะครับพยาบาลนะครับก็เบื้องต้นวันนี้ก็ยังไม่ได้ฝึกนะครับยังไม่ได้ฝึกหายใจเนาะยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับแล้วก็โดยรวมนะครับไปดูภายนอกนะครับพี่สาวก็เหมือนจะอ่อนแรงนะครับไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็อืดท้องแน่นท้องด้วยนะครับแล้วพยาบาลก็แจ้งบอกว่ามีไข้นะวันนี้ก็ยังมีไข้อยู่ไข้ก็ยังไม่ลดแล้วก็หลังจากที่เยี่ยมญาติเสร็จก็จะพาไปฟอกไตนะครับก็ช่วงนี้ก็ไปฟอกช่วงบ่ายนะครับ แล้วก็คุณหมอก็มาบอกอาการตอนช่วงท้ายเนาะแล้วก็เรียกออกมาคุยข้างนอกแหละก็บอกให้รอสักครู่หนึ่งแล้วคนก็มาบอกเนาะเนื่องจากคุณหมอไปหลายทางนะครับไปดูคนไข้หลายคนนะครับคุณหมอนี่ก็งานเยอะมากๆพอดีเจอคุณหมอก็เลยบอกให้ฟังว่าการเป็นอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็คือยังรับสารอาหารนะครับทางสายยางได้อยู่แล้วก็สารอาหารตัวนี้ก็จะเป็นแบบใหม่นะครับสารอาหารตัวนี้จะเป็นแบบทำให้ย่อยง่ายขึ้นถ้าเป็นแบบตัวเดิมเนี่ยร่างกายคนไข้ไม่รับนะครับแล้วมันก็จะทำให้อาหารไม่ย่อยและทำให้ท้องอืดนะครับตอนนี้สารอาหารตัวนี้ก็พอรับได้นะครับแล้วก็เกล็ดเลือดอะไรก็ยังต่ำอยู่แต่วันนี้ก็ในเรื่องของการเต้นของหัวใจนะครับก็อยู่ในสภาพปกติอาการมันจะขึ้นๆลงๆนะครับอาการขึ้นๆลงๆตามอาการที่รักษาถ้ามีตัวอื่นมาติดเพิ่มเนาะแล้วก็ส่วนแผลก็ยังต้องล้างทุกวันนะครับก็ยังต้องส่งไปให้คุณหมอนะครับตรวจเฉพาะทางนะครับไปตรวจดูแผลอีกทีหนึ่งว่ามันจะยังไงนะครับคุณหมอก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวถ้าได้ไปจะได้ให้ดูให้ชัดอีกทีหนึ่งว่าจะต้องผ่าตัดไหมหรือยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังนะครับยังก่อนแต่ว่าดูจากสภาพภายนอกของแผลแล้วแผลที่ติดเชื้อนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับเขาก็พันแผลไว้ก็ไม่อยากให้ญาติเห็นด้วยเนาะมันเหมือนกับเชื้อเนื้อหนังมันตายนะครับแต่ยังไงก็หมอพยายามประสานหมอเฉพาะทางผิวหนังอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขามาดูให้ว่าจะต้องรักษาอย่างไรก็ต้องเบื้องต้นเนี่ยเจาะเลือดไปตรวจนะครับไปตรวจทุกวันก็พบว่าตอนนี้ที่มันยังหนักอยู่ก็คือมันมีเชื้อตัวใหม่นะครับมาติดที่ปอดเนาะมันไม่ใช่เชื้อเดิมจากที่กำลังรักษาอยู่เป็นเชื้อตัวใหม่ตัวเดิมก็กำลังรักษาจนเกือบหายแล้วแหละการติดเชื้อที่ปอดนะครับมารอบนี้มันติดเชื้อตัวใหม่นะครับจากเรื่องแรกเลยคุณหมอจะให้ยาตัวที่ปกตินะครับยาหยุดเชื้อตัวปกติแล้วก็รอบ2เนี่ยจะมาเป็นยาหยุดเชื้อตัวขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็คือความรุนแรงขนาดกลางแล้วตอนนี้ก็คือต้องใช้ยาที่แรงมากๆนะครับถ้าตัวนี้ก็คือแรงที่สุดแล้วที่ยาหยุดเชื้อตัวอยู่ในปอดนะครับฝึกการฝึกหายใจอะไรเนี่ย ทุกอย่างนะครับเกือบจะดีอยู่แล้วเกือบจะได้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะครับจากคุณหมอได้บอกมานะครับ
ทุกอย่างมันไปแบบบาลานซ์กันแล้วก็รักษาไปแบบเกือบจะได้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะครับแต่เผอิญว่ามันมาติดเชื้อตัวใหม่อีกนะครับติดเชื้อภายในโรงพยาบาล นี่แหละเนื่องด้วยสภาพร่างกายของคนป่วยเนาะมันจะมีอาการติดเชื้อได้ง่ายนะครับคุณหมอก็เลยให้ยาตัวที่แรงที่สุดตอนนี้ก็ไปถึงขั้นระยะยาตัวที่แรงที่สุดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับคุณหมอบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าการสุดนะครับก็ถือว่าการสุดลงเพราะว่ามันไปดูไปติดเชื้อตัวใหม่ทำให้มีไข้นะครับทำให้มีไข้แล้วก็มันต้องมาเริ่มใหม่ตรงที่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อยาหยุดเชื้อตัวใหม่นะครับเชื้อที่ปอดถ้าเกิดว่าที่ปอดดีอย่างเงี้ยก็จะกลับมาฝึกหายใจอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ก็ยังหยุดก่อนเพราะว่าถ้าฝึกไปเนี่ยหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับอาจจะทำให้ช็อกได้คุณหมอก็อดูตามอาการเนาะก็เลยรักษาตามอาการไปก่อนนะครับส่วนยาคุมโรคอะไรนั้น ก็ยังต้องให้เหมือนเดิมนะครับยังต้องรักษาควบคู่ทุกอย่างไปเหมือนเดิม เห็นแล้วก็สงสารพี่สาวนะครับมันเหมือนทุกอย่างมันไปแบบเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ว่ามันมาโดนเชื้อตัวใหม่ยังไงก็อยู่ที่คุณหมอแล้วนะครับคุณหมอก็เก่งมากๆนะครับยังไงก็ขอให้ไปทางที่ดีขึ้นนะครับคุณหมอก็คงจะรักษาเต็มที่นะครับเบื้องต้นก็แจ้งประมาณนี้เมื่อก่อนนะท้องก็เหมือนจะเริ่มตึงขึ้นแต่ไม่ตึงเท่าวันที่ท้องบวมวันนั้นบวมมากๆนะครับไม่รู้ยาอะไรเต็มตัวไปหมดเลยตอนนี้การให้อาหารการให้ยา แล้วก็เขาจะเอาครีมตัวหนึ่งมาให้ทาเนาะทาตามผิวหนังตรงที่มันลอกนะครับก็จะทำให้ผิวหนังตัวที่ลอกเนี่ยหลุดลอกออกไปแล้วก็จะเกิดผิวหนังใหม่ขึ้นมาแทนนะครับแต่ตรงที่เป็นจุดเป็นดำๆก็ยังมีอยู่ที่ขาแต่ว่าตัวที่แผลที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขายังปิดไว้อยู่ต้องล้างเช้าเย็นเนาะตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ให้ดูหรอกให้ดูแต่ตอนแรกๆนะเพราะว่าเห็นพยาบาลบอกว่าไม่อยากเปิดให้ดูเดี๋ยวจะทำใจไม่ได้ก็บอกโอ้มันค่อนข้างที่จะหนักน่าดูครับค่อนข้างที่จะหนักมากๆตอนนั้นแต่ยังไงก็เชื่อฝีมือหมอนะครับหมอเก่งอยู่แล้วเนาะทุกวันเนี่ยยังไงก็ต้องรักษาได้อยู่แล้วมันดีขึ้นจนมาถึงขั้นตอนเกือบจะถึงขั้นตอนที่ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว นะครับถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจได้นี่ก็จะโล่งอกขึ้นมาอีกเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังต้องใส่สายยังต้องใส่สายยางเครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับที่รับชมคลิปนะครับรับชมโฆษณาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งกำลังใจนะครับมาให้นะครับเยอะมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมวันนี้ก็หลังจากได้ทราบเนาะอาการพี่สาวนะครับก็เหมือนกับมันก็ใจหายไปหน่อยนึงนะครับจากเริ่มแรกเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ยังไงก็ต้องเข้มแข็งเข้าไว้นะครับยังไงคนที่อยู่ข้างๆนะครับต้องเข้มแข็งไว้หรือยังไงมันอาจจะป่วยไปอีกคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากเนาะก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็ถึงมือคุณหมอแล้วแต่คุณหมอก็จะหาทางรักษาได้นะครับแล้วก็เนื่องด้วยเพื่อนได้นอนโรงพยาบาลนะครับเป็นเวลานานนะครับครึ่งเดือนแล้วอาจจะเกิดอาการคิดมากนะครับคุณหมอก็เลยเรียกมาบอกการข้างนอกแล้วก็เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นเนาะรอบข้างแต่ละเตียงนะครับด้านข้างเพื่อนก็เขียนเอาสมุดให้นะครับพี่โมก็เขียนบอกเหมือนจะตกใจเหมือนกัน
ไม่ว่าอยู่ในห้องเนี่ยไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาทีหลังพี่โมเนี่ยก็คือไปแล้ว4นะครับออกไปจากห้องแล้ว4คนนะครับก็ไม่ได้ออกไปแบบดีๆเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ป่วยด้วยนะครับที่อยู่เตียงข้างๆนะครับพี่โมก็เลยเริ่มจะกลับมาคิดมากแล้วก็คิดซ้ำๆว่าอาการที่ไข้ตัวเองเนี่ยทำไมไม่ลดลงสักทีนะครับตอนนี้คุณหมอพยายามให้ยาตัวหยุดเชื้อนี่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าหยุดเชื้อตัวที่ติดในปอดได้มันก็อาจจะไข้ก็อาจจะลดลงแล้วก็อาจจะกลับมาฝึกหายใจอีกครั้งนึงนะครับก็อัปเดตกันประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับกำลังใจดีๆเสมอมาเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็วันนี้ก็คงอัปเดต1คลิปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ